ีโอกาสได้พบและสัมผัสกับเสียงเพลงที่มีคุณภาพครับมายังไงครับอาจารย์โอ้นี่อาจารย์ครับฮะผมพักวงไปสักครู่นี้ฮะปิดม่านไปแต่ว่าอาจารย์เรืองยศพิมพ์ทองก็ยังยืนอยู่ละครับเรานั่งอยู่ตรงนี้2ชั่วโมงเมื่อยไหมครับน็อกนี่ลาดหน้าตะลิงชันเดี๋ยวแล้วโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับโอ้ยพี่มีน้ำใจงามเหลือเกินพี่ชื่ออะไรฮะพี่วิเชียนครับขอให้พี่วิเชียนลาดหน้าอยู่ตะลิงชันลาดหน้าอยู่ตะลิงชันมีความสุขครับพี่ครับขอให้ได้เงินเยอะๆครับพี่ครับรวยพอดีผมจะพูดเรื่องผู้หญิงแต่พอดีแฟนพี่นั่งอยู่เลยไม่กล้าครับพี่ครับอย่าไปยัดไม่ได้มาเลยครับไม่ได้มาเลยครับเขาญาติบุญกันอ๋อเหรอครับอย่างนั้นขอให้พี่ได้เมียเด็กครับพี่ครับคุณอวยพรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โดนเอาเงินคืนหรอกทำไมล่ะฮะคุณไปบอกให้เขามีเมียเด็กแล้วไงฮะอ่ะมีเมียเด็กก็โอ้โหยุ่งอ่ะสิคุณจะยุ่งยังไงล่ะครับก็ยุ่งอ่ะสิอ้าวก็พี่มีเมียแก่ผมมีเมียเด็กแล้วมันต่างกันตรงไหนครับเอ้ามีเมียเด็กกับเมียแก่จะเอาไปไว้ไหนล่ะครับอ้าวถามพี่เขาดูสิครับโอ้ขอบคุณนี่สุขภาพแข็งแรงชาวคณะสายยันนะคะอ๋อจากชาวคณะสายยันครับนี่หางเครื่องสายยันนะฮะวงสายยันสัญญานะครับจริงเหรอลูกทุ่งพันแท้ใช่ผมขออนุญาตรบกวนทุกท่านครับท่านอาจารย์เรืองยศพิมพ์ทองครับยืนขาแข็งจนเส้นเลือดขอดอยู่นานแล้วปรบมือให้เกียรติท่านสักนิดครับเป็นคนเดียวในงานนี้ที่ยืนอย่างเดียวมาตลอดเพราะฉะนั้นผมจะขอให้ท่านหมดวาระครับยืนนานไม่ได้หมดวาระนะฮะเพราะท่านเป็นโรคเกาต์นะฮะเรียนเชิญนะเชิญอาจารย์เรืองยศพิมพ์ทองปรบมือต้อนรับท่านนายเป็นผู้ควบคุมวงของเราครับขออนุญาตให้ท่านได้พักนะฮะเมื่อกี้เราไปพักท่านก็ยังยืนอยู่ไม่รู้จะยืนทำไมนะฮะอาจารย์ครับยืนนานนะครับก็ยังเป็นเมื่อยเลยครับอีกสัก10เพลงยังไหวฮะขอบคุณครับอาจารย์แต่ผมเมื่อยแล้วครับอาจารย์ครับขออาจารย์ได้เปลี่ยนผู้ควบคุมวงครับหลังจากช่วงนี้ต่อไปจะเป็นช่วงพิเศษและผู้ควบคุมวงของเราในวันนี้ไม่ใช่ใครอื่นครับผู้ที่เป็นเสมือนกับแม่งานทำให้เกิดโครงการลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินไทยศิลปินแห่งชาติประยงชื่นเย็นอยากจะให้อาจารย์ประยงชื่นเย็นขอบพระคุณท่านอาจารย์เรืองยศสักนิดหนึ่งในฐานะที่อาจารย์ประยงเป็นแม่งานก็ขอขอบคุณท่านเรืองยศพิมพ์ทองที่มาช่วยเรียบเรียงเสียงประสานควบคุมการอัดเสียงและก็ควบคุมวงในวันนี้ขอขอบคุณอย่างสูงและก็มีโอกาสจะได้ร่วมงานกันอีกขอให้เป็นงานใหญ่กว่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับปรบมือให้อาจารย์เรืองยศนะครับผมก็ขอขอบคุณย้อนกลับนะครับก็กราบขอบพระคุณทางอาจารย์ประยงชื่นเย็นและกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้เกียรติกับผมอย่างมากอย่างสูงนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้ที่ดูกันอย่างสนุกสนานและให้เกียรติคอนดักเตอร์และก็นักดนตรีครับวันนี้นักดนตรีเก่งมากครับผมขอบคุณนักดนตรีด้วยครับจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับครับผมอาจารย์จะมอบนะฮะมอบบาตองไม้บาตองไม้บาตองกายสิทธิ์ที่แฮร์รี่พอตเตอร์ใช้ใช่ขอบคุณมากครับผมหมดวาระแล้วครับครับปรบมือให้อาจารย์เรืองยศพิมพ์ทองครับและจากนี้เป็นต้นไปผู้ควบคุมวงของเราคือเดี๋ยวอาจารย์ประยงเขาจะมอบรางวัลให้อาจารย์ประยงชื่นเย็นนะครับนะรับท่านอาจารย์หญิงประมวลมายิขันเจ๊เองของเราจากพระประแดงนะครับขอบพระคุณมากให้เหรียญให้พระโอ้นี่เห็นไหมคนลูกทุ่งเรามันดีอย่างเงี้ยนะฮะให้ของดีพระนี่ยิงไม่เข้าใช่ไหมป้าอู้สมเด็จเอาคุณนกขอบคุณครับและจากนี้เป็นต้นไปครับผู้ควบคุมวงคืออาจารย์ประยงชื่นเย็นครับศิลปินแห่งชาตินะครับเชิญครับได้เกียรติขึ้นไปบนเวทีนะฮะซึ่งจากนี้ไปจะเป็นช่วงของเพลงพิเศษพิเศษถูกต้องนะครับเพลงพิเศษเพลงนี้มีผู้ที่แน่นอนแล้วครับเห็นอย่างนี้ก็จะต้องมีผู้ที่มาเดี่ยวการเล่นดนตรีนำซึ่งเครื่องดนตรีชิ้นนี้ในการนำดนตรีเพลงนี้คือแซกโซโฟนแซกโซโฟนครับและจะบรรเลงเพลงนี้ชื่อเพลงด้วยใจดวงนี้ด้วยคำร้องและทำนองโดยคุณยงยั่งยืน
เรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นอยู่บนนู้นแล้วนะฮะอาจารย์อยู่บนนู้นแล้วครับขับร้องโดยคุณอามชิงชาสวรรค์ควบคุมการร้องโดยแดนบุรีรัมย์ครับและพร้อมกันนั้นคุณธนาวิทย์ชื่นสกุลเป็นผู้อำนวยการครับหมดยังครับหมดแล้วฮะครับไม่เอาชื่อภรรยาด้วยนิดนึงภรรยาให้กำลังใจเจ้าของสตังครับผมที่สำคัญครับคุณโสภาเดียวแซกโซโฟนโดยศิลปินรับเชิญซึ่งผมไม่ประกาศชื่อแต่ผมเชื่อว่าท่านเห็นแล้วท่านจะรู้และท่านจะรักและท่านจะศรัทธานี่คือเพลงพิเศษจริงๆขอเสียงปรบมือให้กับเพลงด้วยใจดวงนี้ครับจากอามชิงช้าสวรรค์ครับสวัสดีครับด้วยใจดวงนี้คิดดีเสมอคิดถึงแต่เธอเพ้อนาทียามหลับนอนฝันถึงทุกราตรียามตื่นก็มีแต่ความห่วงใยถ้าเป็นดังนกเหินไปทั่วฟ้าถึงห่วงหาบนฟ้าวิไลแลเดือนดาวน้อยล่องลอยสุขใสแวกเมฆน้อยใหญ่หวังได้เจอยอดโสภาเธอเปรียบเป็นดอกไม้ของยามบ้านลมโบกลิ่นหอมทั่วท้องนภาพวกหมู่พะมอนมินวอนหลากสีงามตาเป็นคู่เกาะกิ่งโลกาน่าอิจฉาหมู่มันใจดวงนี้คิดดีเสมอคิดถึงแต่เธอเพ้อทุกคืนวันความสุขคู่เงาเช่นดาวคู่จันเหมือนเราคู่กันด้วยใจดวงนี้
้นเราคู่กันด้วยใจดวงนี้นี่คือแขกรับเชิญพิเศษกิตติมศักดิ์ครับคุณชวนหลีกภัยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีครับกราบสวัสดีครับขอบพระคุณครับท่านครับทุกคนอึ้งทึ่งและบอกได้เลยว่าทุกคนประทับใจครับผมทราบว่าเรียนเชิญท่านรับช่อดอกไม้ครับโอ้โหขออนุญาตช่วยครับขออนุญาตช่วยครับผมยอดขออนุญาตนะฮะขออนุญาตช่วยครับครับผมครับผมต้องบอกว่าผมทราบเหลือเกินนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เคยเห็นท่านเล่นดนตรีมาก่อนครับแล้วก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับวงการลูกทุ่งครับและก็ต้องบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่จริงๆครับที่เห็นนี่เป็นการบันทึกเสียงครั้งแรกและการเล่นบนคอนเสิร์ตครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ท่านบันทึกเสียงเองด้วยนะครับครับใช่ครับแต่ความจริงแล้วก็หัดมาตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนครับแล้วก็ไม่มีเงินซื้อเครื่องครับเครื่องนี้ซื้อมาตอนเป็นนายกด้วยความเจ็บใจตอนที่อยากจะเล่นตอนเด็กๆเขาไม่มีเงินต้องขอยืมเครื่องเขาครับทีนี้คนก็ไม่ค่อยยืมหรอกครับถึงแม้สมัยนั้นไม่มีโรคเอดส์ก็ตามนะฮะแต่ว่าเครื่องดนตรีที่ใช้เป่าเนี่ยใครเขาก็ไม่อยากให้ยืมกันมันก็ยืมได้ไม่กี่ครั้งก็ในที่สุดก็ต้องหยุดไว้ตอนเป็นนายกพอจะมีเงินก็เลยซื้อด้วยความเจ็บใจครับแล้วก็มาเล่นเรื่อยๆมาครับผมนี่คือความรักเสียงดนตรีโดยพระท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านเป็นหลักชัยให้กับพวกเราวงการเพลงลูกทุ่งถือว่าเป็นการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์บ้านเราได้เลยนะครับและที่สำคัญครับประเทศไทยนั้นมีศูนย์วัฒนธรรมที่ใหญ่มาตรฐานที่สำคัญก็คือมันเป็นเกียรติยศของศิลปินทุกคนที่มีโอกาสได้ขึ้นเวทีแห่งนี้และผมมีความภาคภูมิใจเหลือเกินเมื่อได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วการสร้างศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้เป็นเพราะท่านชวนครับครับผมถือโอกาสกราบเรียนพี่น้องศิลปินและพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าเรารู้ข้างหลังสักนิดหนึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่จริงแล้วศูนย์แห่งนี้ได้สร้างขึ้นในสมัยที่พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่3ปีครับในครั้งนั้นเราได้ขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นช่วยมา 1,200 ล้านบาทโดย600ล้านสร้างศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้อีก600ล้านสร้างช่อง11ครับสำหรับที่นี่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีข้อโต้เถียงว่าควรจะรับหรือไม่รัฐมนตรีส่วนหนึ่งบอกว่าไม่ควรจะรับเพราะเดี๋ยวจะเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ามาครอบงำอีกกลุ่มหนึ่งก็เห็นว่าควรจะรับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมเป็นคนรับมอบที่ดินผู้มีน้ำใจนะครับและผมก็ชี้แจงว่าถ้าเราไม่รับญี่ปุ่นก็ไม่ต้องเสียเงินเพราะเราไปขอเขาเองเพราะนั้นแต่ว่าขอรับรองว่าเราจะไม่สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมเพราะว่าเราออกแบบเองมีเพียงหอมีเพียงศาลาเล็กๆเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือด้วยความกรุณาท่านพลเอกเปรมเห็นด้วยแต่ว่าอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายเพิ่มเติมนิดว่าช่อง11ซึ่งขณะนี้มีอยู่วันนั้นเนี่ยมติครม.เขาห้ามช่อง11มีโฆษณานะครับพลเอกเปรมถึงขั้นเลิกประชุมแล้วยังสั่งอธิบดีดนัยศรีอภัยมาคุยบอกว่าอธิบดีเมื่อผมพ้นตำแหน่งไปแล้วก็ต้องไม่มีโฆษณานะวันนี้ช่อง11ปิดสัญญาครับต้องกราบเรียนพี่น้องทั้งหลายให้ทราบความจริงนะศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ก็ด้วยความกรุณาของเงินของญี่ปุ่น600ล้านครับแล้วก็ที่ดินบริจาคโดยบริษัทการเงินซึ่งเขาได้บันทึกไว้ที่ข้างนอกผมเคยเตือนกรมศิลปากรสมัยนั้นนี่ยังไม่มีกระทรวงวัฒนธรรมครับมันทุกอย่างอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการผมก็เตือนว่าต้องระลึกถึงบุญคุณของผู้ให้เพราะนั้นต้องมีชื่อของผู้มอบที่ดินและอื่นๆไปด้วยเขาจึงได้ทำบันทึกเอาไว้อันนี้กราบเรียนให้ท่านนายนิมิตทราบที่ไปที่มาเพราะเรายังใช้ที่นี่อีกนานครับผมครับและมีศูนย์วัฒนธรรมช่อง11เพราะพระท่าน
ชวนหลีกภัยปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งแต่และพร้อมกันนั้นนะครับอีกหนึ่งโครงการที่ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ระดับชาติครับนั่นคือโครงการที่ทำให้ศิลปินทุกคนมีความหวังมีกำลังใจและมีเกียรติยศไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานโครงการศิลปินแห่งชาติมีที่มาที่ไปยังไงครับความจริงก็เป็นริเริ่มโดยผมเองครับว่าในสังคมเรานั้นคนที่มีความสามารถเป็นอัจฉริยะเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเขาเก่งทางวิทยาศาสตร์เป็นแพทย์ผู้ชำนาญหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นวิศวกรเป็นนักกฎหมายเป็นเภสัชกรเป็นพยาบาลหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับต่างก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปคนกลุ่มหนึ่งมีความสามารถทางศิลปะอย่างชนิดที่คนอื่นเทียบไม่ได้และสมัยนั้นศิลปินเนี่ยไม่ค่อยจะได้รับการดูแลเพราะนั้นเมื่อตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมก็เลยมอบให้รัฐมนตรีช่วยผมครับคือในสัมพันธ์ทองสมัครด้วยดูเรื่องนี้ให้นโยบายว่าไปตั้งศิลปินแห่งชาติขึ้นมาเพราะนั้นโครงการนี้ก็เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาในช่วงนั้นเองบุคคลแรกที่เราถวายเกียรติพระองค์ท่านคือในหลวงเป็นอัครศิลปินนะครับแล้วต่อมาเราก็เลือกศิลปินแห่งชาติทุกปีจนบัดนี้เข้าใจว่าเป็นปีที่30แล้วแล้วก็ต่อเนื่องโดยไม่มีใครยกเลิกเราก็มีโอกาสได้ยกย่องเชิดชูผู้มีความรู้ทางด้านศิลปะโดยเฉพาะทุกด้านไม่เฉพาะดนตรีแต่ทุกด้านแล้วก็มีผลให้ศิลปินทั้งหลายได้รับการดูแลไม่ให้เรียกว่าไม่ให้อยู่ในฐานะลำบากเกินไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องทั้งหลายควรภาคภูมิใจและมีส่วนครับผมครับนี่คือที่มานะฮะศิลปินแห่งชาติเกิดเพราะท่านชวนนี่เองนะฮะแล้วท่านเองก็เลยได้สมญานามนะครับได้ถูกยกย่องให้เป็นถาปนันดรศิลปินผู้ริเริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติใช่ครับผมกราบเรียนพี่น้องว่าเมื่อวาระศิลปินแห่งชาติมีอายุครบ25ปีครับในวงการศิลปะเขาก็เลยให้เกียรติผมครับให้เป็นเขาเรียกว่าถาปนันดรศิลปินจนบัดนี้ครับครับผมปรบมือดังๆให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณท่านครับเราภูมิใจเหลือเกินเรามีอ๋อรับช่อดอกไม้อีกท่านครับท่านครับเรียนเชิญนี่เห็นไหมเรามีโครงการศิลปินแห่งชาติวันนี้ถามอามนิดนึงครับเรามีความภาคภูมิใจที่ท่านให้เกียรติมาเป่าแซกให้เราร้องไหมโอ้วันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับผมที่พระท่านชวนหลีกภัยนะครับมาร่วมเป่าแซกในเพลงของผมด้วยรวมถึงได้บันทึกไว้นะครับในเพลงเพื่อแผ่นดินเดี๋ยวเราแจกเดี๋ยวเราแจกให้ทุกท่านนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆขอบคุณท่านด้วยนะครับที่ให้โอกาสกับอามชิงชาติสวรรค์วันนี้รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆครับอ่ะปรบมือให้อามชิงชาติสวรรค์ครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ายของครูเทียมชุติเดชทองอยู่ด้วยนะครับอีก3บทเพลงต่อจากนี้ครับเพลงแรกผมจะแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับเพลงชื่อว่าถามตรงตอบตรงคำร้องทำนองโดยอาจารย์พงศักดิ์จันทรุขาศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้วและเรียบเรียงโดยอาจารย์ยงยั่งยืนหรือประยงชื่นเย็นนี่แหละครับอยู่บนนู้นนะฮะขับร้องโดยคุณดวงดีศรีวิชัยอดีตผู้บริหารสนามบินสุวรรณภูมิคนนี้แหละฮะครับผมโอ้โหเขาลาออกมาร้องเพลงคุณพูดเป็นเล่นไปคุณล็อกคนเป็นผู้บริหารสนามบินสุวรรณภูมิเป็นผู้จัดการอยู่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วลาออกมาร้องเพลงเพื่อร้องเพลงเนี่ยเหรอฮะเดิมทีร้องอยู่กับเอกชัยศรีวิชัยมีความฝันตั้งแต่วัยเยาว์ขอสนองต่อความฝันตัวเองและก็ช่วยให้สังคมได้รับรู้เพลงเพราะๆจากเขาจึงลาออกจากสนามบินสุวรรณภูมิขอมาร่วมงานโครงการลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินคนนี้เพื่องานนี่งานเดียวลาออกเลยเขาจะเป็นคู่แข่งของพวกตระกูล AF เพราะเขามีป้ายไฟอยู่ข้างหลังอ๋อมี